เทคนิคการทำคอนเทนต์สำหรับสาย TikTok นะคะรู้ไหมคะว่าในสายอสังหาทุกวันนี้นะคะเราใช้ TikTok นะคะในการทำการตลาดสายอสังหามากๆเลยนะคะสามารถสร้างคอนเทนต์ได้ดีมากๆเลยแล้วมีเทคนิคอะไรบ้างในการที่จะทำคอนเทนต์แล้วเพื่อหยุดนิ้วคนดูมาดูกันที่5เทคนิคนี้ค่ะข้อที่1ค่ะให้เปิดคลิปนะคะด้วยอารมณ์ค่ะโดยเฉพาะอารมณ์ที่มันขัดแย้งย้อนแย้งนะคะจะยิ่งทำให้คลิปนั้นๆเนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างดีเลยค่ะหรือว่าลองดูเทคนิคข้อที่2นะคะลองเปิดหัวด้วยปัญหาเพนพอยต์ต่างๆค่ะที่ลูกค้าเจออย่างเช่นปัญหาก่อสร้างไปแล้วบ้านทรุดหรือว่าอยู่บ้านไปแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเข้าออกเหล่านี้นะคะสามารถเป็นปัญหาได้ในการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำคอนเทนต์สำหรับออกมา TikTok ได้ค่ะแล้วก็คอนเทนต์ที่3นะคะให้ทำคอนเทนต์ด้วยเปิดภาพที่แปลกตาค่ะถ้าเปิดภาพที่แปลกตานะคะจะยิ่งทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความแบบหูน่าสนใจแล้วก็จะทำให้น่าติดตามต่อไปได้อีกค่ะเทคนิคข้อที่4นะคะให้เปิดด้วยคำถามแทนประโยคบอกเล่าค่ะตรงนี้นะคะจะทำให้ลูกค้านะคะยิ่งน่าติดตามแล้วมันจะดูทำให้เรื่องราวต่างๆนะคะมีความน่าสนใจได้ยิ่งขึ้นและเทคนิคข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะให้เปิดด้วยผลลัพธ์ค่ะหรือโซลูชันต่างๆนั่นเองซึ่งเทคนิคนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าอุตสาหกรรมอย่างเช่นแบบพวกอาหารเสริมเนี่ยนิยมใช้กันมากๆแต่สำหรับสายอสังหาก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะและเหล่านี้นะคะเพื่อนๆก็ลองเอาหัวข้อตรงนี้นะคะ5เทคนิคนี้ไปลองปรับใช้กับสายอสังหาดูรับรองได้ว่าเมื่อท่านทำคอนเทนต์ออกไปนะคะหมื่นวิวแสนวิวล้านวิวเป็นไปได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วถ้าใครชอบสาระดีๆนะคะเรื่องการทำคอนเทนต์สาย TikTok เพื่อชาวอสังหานะคะมาพบกันได้ในหลักสูตรการตลาดนะคะอสังหาในวันที่ 18-19 พฤษภาคมนี้ค่ะอัดแน่นความรู้2วันเต็มนะคะเรียนรู้วันแรก TikTok ล้วนๆเลยค่ะตั้งแต่การทำคอนเทนต์ยันทำการทำการตลาดค่ะเรียนรู้กับครูพี่แอมนะคะซึ่งเป็นกูรูด้าน TikTok จะมาช่วยสอนนะคะแล้วแพรลินเองเนี่ยที่มีประสบการณ์การทำคลิปล้านวิวอยู่แล้วจะมาสอนทุกท่านด้วยค่ะว่าทำยังไงให้คลิปของท่านนั้นมีประโยชน์และมีคุณค่าและที่สำคัญสร้างยอดขายได้ระดับเงินล้านแน่นอนค่ะแล้ววันที่2นะคะไปเรียนกันต่อค่ะก็พลาดไม่ได้อีกเช่นกันเนื้อหาด้านการยิงแอด Facebook นะคะสำหรับชาวอสังหาค่ะดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นเอเจนต์สายอสังหาจะรีโนเวทบ้านก็ตามหรือใครก็ตามที่สร้างบ้านขายยังไงก็ตามนะคะ Facebook ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในปัจจุบันอยู่มาเรียนรู้นะคะเรื่องของการยิงแอดสำหรับการทำอสังหาโดยตรงนะคะซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้าน Facebook ที่ทำเอเจนซี่สายอสังหาแล้วใช้เครื่องมือ Facebook นะคะยิงแอดเดือนละหลักล้านอยู่แล้วมาให้พวกท่านนะคะได้ตอบคำถามแล้วก็แชร์เทคนิคต่างๆฉบับเอเจนซี่มหาชนที่เขาใช้กันเลยนะคะว่ามหาชนเองนั้นเขาใช้เทคนิคกันยังไงบ้างเอามาเรียนรู้กันเลยนะคะเพื่อติดอาวุธความพร้อมให้กับทุกท่านนั่นเองค่ะแล้วพบกันวันที่18-19 พฤษภาคมนี้ค่ะ